Hi kids. สวัสดีค่ะเด็กๆ Today is a great day to learn about Jesus. วันนี้เป็นวันที่ดีที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู I am Mikey and this is C. ผมชื่อ Mikey และนี่คือ C. We have been talking together about disciples. เราได้เรียนรู้พูดคุยเกี่ยวกับเหล่าสาวก Disciples learn from Jesus. สาวกเรียนรู้จากพระเยซูAnd they make Jesus the most important part of their lives. และพวกเขาทำให้พระเยซูเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขา Disciples also know Jesus. สาวกรู้จักพระเยซูเช่นกัน They know him because they spent time with him. พวกเขารู้จักกับพระองค์เพราะพวกเขาใช้เวลาร่วมกับพระองค์ Since we love Jesus so much, เนื่องจากเรารักพระเยซูมาก we want our friends to know him too.เราต้องการให้เพื่อนของเรารู้จักกับพระองค์ด้วย But how do we help the people we know? แต่เราจะช่วยคนที่เรารู้จักได้อย่างไร Want to follow Jesus too? ต้องการติดตามพระเยซูด้วย One of my friends is a YouTuber. เพื่อนของฉันคนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์ She loves to talk about fashion. เธอชอบพูดคุยเกี่ยวกับการแฟชั่นAnd gives advice on all the latest styles. และให้คำปรึกษาทุกรูปแบบใหม่ล่าสุดPeople watch her to see what is in style. ผู้คนมองดูเธอเพื่อดูว่ามีสไตล์อย่างไร And they take her advice on fashion. และพวกเขารับคำแนะนำเกี่ยวกับแฟชั่นของเธอ When she started her channel, เมื่อเธอเริ่มทำช่อง she had only a few followers. เธอมีผู้ติดตามเพียงไม่กี่คน But now she has become very popular. แต่ตอนนี้เธอได้รับความนิยมอย่างมากA lot of people want to hear what she has to say. หลายคนอยากได้ยินสิ่งที่เธอพูด One thing I love about her is this. สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับเธอคือ She is not afraid to tell people that she follows Jesus. เธอไม่กลัวที่จะบอกกับคนอื่นว่าเธอติดตามพระเยซู People come to her channel for fashion advice. ผู้คนมาที่ช่องของเธอเพื่อขอคำแนะนำด้านแฟชั่นBut they also learned that my friend is excited about Jesus. แต่พวกเขายังเรียนรู้ด้วยว่าเพื่อนของฉันตื่นเต้นกับพระเยซู Not everyone who watches ไม่ใช่ทุกคนที่ดู wants to be a follower of Jesus. อยากติดตามพระเยซู But my friend doesn't give up. แต่เพื่อนของฉันไม่ยอมแพ้ She knows that a lot of people are watching her. เธอรู้ว่าผู้คนจำนวนมากกำลังเฝ้าดูเธอAnd she wants to share her excitement for fashion. และเธอต้องการแบ่งปันความตื่นเต้นของเธอในด้านแฟชั่น And her excitement for Jesus. และความตื่นเต้นของเธอที่มีต่อพระเยซู With the people who follow her. กับคนที่ติดตามเธอ Peter and John were going to the temple one afternoon to pray. เปโตรกับยอนกำลังไปพระวิหารในบ่ายวันหนึ่งเพื่อจะอธิษฐาน When they saw a man who had never been able to walk in his whole life. เมื่อเขาเห็นชายคนหนึ่งที่เดินไม่ได้ตั้งแต่เกิด Each day the man sat at the temple gate. ในแต่ละวันชายคนนั้นนั่งอยู่ที่ประตูพระวิหาร He would beg people for money. เขาจะขอเงินจากผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมา He asked Peter for money too. เขาก็ขอเงินจากเปโตรด้วย Peter answered him. เปโตรตอบเขาว่า I don't have any silver or gold for you. เงินและทองนั้นเราไม่มีให้ But I have something even better. แต่สิ่งที่เรามีให้นั้นดีกว่าIn the name of Jesus Christ. ในพระนามของพระเยซูคริสต์ Get up and walk. จงลุกขึ้นและเดินไป Peter helped the man stand up. เปโตรช่วยชายคนนั้นยืนขึ้น As he did, the man's feet and ankles were instantly healed. ขณะที่เขาช่วยเท้าและข้อเท้าของชายคนนั้นก็หายเป็นปกติทันที The man began walking, leaping, and praising God. ชายคนนั้นเริ่มเดินกระโดดและสรรเสริญพระเจ้า When the people saw this, เมื่อประชาชนเห็นสิ่งนี้ They were amazed. พวกเขาก็ประหลาดใจ Peter said, "People of Israel." เปโตรกล่าวว่าชาวอิสราเอลเอ๋ย Why are you so surprised?ทำไมเจ้าถึงประหลาดใจมาก Why are you staring at us as though we did this all by ourselves? ทำไมถึงจ้องมองมาที่เราราวกับว่าเราทำทั้งหมดนี้ด้วยตัวเอง God did this. พระเจ้าทำสิ่งนี้ So that everyone can know the power of His Son Jesus. เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักฤทธิ์เดชของพระเยซูบุตรของพระองค์ Many people believed what Peter and John said.
หลายคนก็เชื่อในสิ่งที่เปโตรและยอห์นกล่าว And they decided to become followers of Jesus too และพวกเขาตัดสินใจที่จะเป็นสาวกของพระเยซูด้วย Some Jewish leaders became bothered by Peter and John's teaching ผู้นำชาวยิวบางคนรู้สึกไม่สบายใจกับคำสอนของเปโตรและยอห์น They arrested Peter and John เขาจับเปโตรและยอห์นAnd had them put in jail until morning. และให้อยู่ในคุกจนถึงเช้า The next day, they brought Peter and John to a large group of men. วันรุ่งขึ้นเขาพาเปโตรกับยอห์นไปหาคนกลุ่มใหญ่ They were rulers in the kingdom. พวกเขาเป็นผู้ปกครองในอาณาจักร Even the high priest was there. แม้แต่มหาปุโรหิตก็อยู่ที่นั่นด้วย They asked Peter and John. เขาถามเปโตรและยอห์นว่า By what power and in whose name did you heal that man? ด้วยอำนาจอะไรและท่านรักษาชายผู้นั้นในนามของใคร Peter spoke first เปโตรเริ่มพูดก่อน Rulers and elders of our people ผู้ปกครองและผู้อาวุโสของประชาชนของเรา Are you holding us captive and asking us questions because we've healed a crippled man คุณกำลังจับเราและตั้งคำถามถามเราเพราะว่าเรารักษาคนง่อยหรือ Do you want to know how he was healed คุณต้องการอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาหายโรคได้อย่างไร Let me be clear เดี๋ยวเราจะบอกให้ The powerful name of Jesus healed this man พระนามอันทรงพลังของพระเยซูรักษาชายคนนี้ You crucified Jesus พวกเจ้าตรึงพระเยซูบนกางเขน But God raised him from the dead แต่พระเจ้าได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย Believing in Jesus and following him is the only way to be savedการเชื่อในพระเยซูและการติดตามพระองค์เป็นวิธีเดียวที่ท่านจะได้รับความรอด There's no other way ไม่มีทางอื่นแล้ว The rulers were amazed by Peter and John's boldness บรรดาผู้ปกครองต่างประหลาดใจในความกล้าหาญของเปโตรและยอห์น They knew Peter and John had been with Jesus เขารู้ว่าเปโตรและยอห์นเคยอยู่กับพระเยซู And since everyone could see with their own eyes และเนื่องจากทุกคนสามารถเห็นด้วยตาของตนเองแล้วThat the man who couldn't walk was now healed. ว่าชายที่เคยเดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้แล้ว There was nothing they could do. ไม่มีอะไรที่พวกเขาสามารถทำได้ Still, they tried to find a way to stop Peter and John. ถึงกระนั้นพวกเขาพยายามหาวิธีหยุดเปโตรและยอห์น Fine, said the rulers. อย่างงั้นก็ได้เราผู้ปกครองก็กล่าว We will let you go. เราจะปล่อยให้เจ้าไป But you aren't allowed to speak or teach about Jesus ever again. แต่เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้พูดหรือสอนเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูอีกต่อไป But Peter and John refused. แต่เปโตรกับยอห์นก็ปฏิเสธ They asked, "Do you think God wants us to obey you rather than Him?" พวกเขาถามว่าคุณคิดว่าพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อฟังคุณมากกว่าเชื่อฟังพระเจ้าหรือ No way ไม่มีทางหรอก We cannot stop telling about everything we've seen and heard เราไม่สามารถหยุดเล่าเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราเห็นและได้ยินได้ The council tried to scare Peter and John into staying quiet about Jesus ผู้ปกครองพยายามทำให้เปโตรกับยอห์นกลัวไม่พูดถึงเรื่องพระเยซู But it didn't work แต่มันไม่ได้ผล Finally they let Peter and John go ในที่สุดพวกเขาก็ปล่อยเปโตรและยอห์นไป They couldn't punish them without making the crowd angry พวกเขาไม่สามารถลงโทษได้เพราะจะทำให้ฝูงชนโกรธ After all everyone was praising God และท้ายที่สุดทุกคนต่างก็สรรเสริญพระเจ้า For healing a man who had never been able to walkเพราะพระองค์ทรงรักษาชายผู้ไม่เคยเดินได้เลย Peter and John then lose their excitement about Jesus เปโตรและยอห์นไม่เคยหมดความตื่นเต้นเกี่ยวกับพระเยซู Even when people threaten them แม้แต่ตอนที่ผู้คนข่มขู่พวกเขา The story starts with a miracle เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการปาฏิหาริย์ A miracle that only God could doปาฏิหาริย์มีพระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ And it shows that God's power is what grabs people's attention และแสดงให้เห็นว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้คน They made disciples by sharing what they know พวกเขาสร้างสาวกด้วยการแบ่งปันสิ่งที่พวกเขารู้ And praying for those who would not listen และอธิษฐานเพื่อผู้ที่ไม่ฟัง You can always trust God's power and His timingคุณสามารถไว้วางใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและเวลาของพระองค์ได้เสมอ Our verse for today is this ข้อพระคัมภีร์ในวันนี้คือ 1 Corinthians 11 verse 1 1 โครินธ์บทที่11ข้อที่1 Follow my example just as I follow the example of Christ จงปฏิบัติต
ามอย่างข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ Let's say that again มาพูดอีกทีค่ะ Follow my example just as I follow the example of Christ จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ If we live like Jesus ถ้าเราดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซู It might help other people want to follow him too อาจช่วยให้คนอื่นๆต้องการติดตามพระองค์ด้วยOur friends are watching and listening to us. เพื่อนของเรากำลังดูและฟังเราอยู่ Setting a good example เป็นตัวอย่างที่ดี could also help other followers of Jesus สามารถช่วยสาวกคนอื่นๆของพระเยซูได้เช่นกัน Learn to be better disciples too. เรียนรู้ที่จะเป็นสาวกที่ดีขึ้นด้วย We can sharpen each other. เราสามารถขัดเกลาคนอื่นด้วยเช่นกันคำถามของเด็กเด็กคุณเคยช่วยคนงานบวชไหมใช่คุณแบ่งปันพระเยซูกับพวกเราด้วยวิธีอื่นอะไรพระเจ้าสิ้นพระชนบนม้ากางเขนพระบาทของเรา Our keeper today is this กุญแจของเราในวันนี้คือJesus helps his disciples make more disciples. พระเยซูทรงช่วยให้สาวกของพระองค์สร้างสาวกมากขึ้น Can you say that with me? เด็กๆพูดแบบนั้นกับฉันได้ไหม Jesus helps his disciples make more disciples. พระเยซูทรงช่วยให้สาวกของพระองค์สร้างสาวกมากขึ้น When you follow Jesus' example, เมื่อคุณทำตามแบบอย่างพระเยซูIt can teach the people around you. สามารถสอนคนอื่นๆรอบข้างคุณได้ How they can be disciples too. สามารถเป็นสาวกได้อย่างไร Peter and John could not stop sharing their excitement for Jesus. เปโตรกับยอนไม่หยุดแบ่งปันความตื่นเต้นที่มีต่อพระเยซู Sometimes you might feel this way too. บางครั้งคุณอาจรู้สึกแบบนี้ด้วย It is so exciting to be a follower of Jesus.มันน่าตื่นเต้นมากที่ได้เป็นสาวกพระเยซู That you want others to be disciples too ว่าคุณอยากให้คนอื่นเป็นสาวกด้วย If people don't listen ถ้าคนไม่ฟัง Or they tell you to stop หรือบอกให้หยุด Keep living as great example ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี And trust that God can do miracles และเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ได้Your good example ตัวอย่างที่ดีของคุณ and God's power และฤทธิ์เดชของพระเจ้า might be the only thing that gets their attention อาจเป็นสิ่งเดียวที่ได้รับความสนใจ Think about who you lead คุณคิดถึงใครที่เป็นผู้นำ Whether or not you know it คุณรู้หรือไม่ว่า People are watching what you do ผู้คนกำลังดูสิ่งที่คุณทำ They listen to what you say พวกเขาฟังสิ่งที่คุณพูดAnd see if you actually follow what Jesus teaches. และดูว่าคุณปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูสอนจริงๆหรือไม่ Remember that God's power is the only way for you to make disciples. จำไว้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นวิธีเดียวที่ให้คุณสามารถสร้างสาวกได้ You cannot force people to go to church. คุณไม่สามารถบังคับคนให้ไปคริสตจักรได้God uses your life พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของคุณ and your example และตัวอย่างของคุณ and the choices you make และทางเลือกที่คุณทำ to impact the people around you ที่จะส่งผลต่อคนรอบข้าง It's not always fun or easy to make disciples การสร้างสาวกไม่ใช่เรื่องสนุกหรือง่ายเสมอไป If you invite your friends to church ถ้าคุณชวนเพื่อนไปคริสตจักร and they say noและพวกเขาบอกว่าไม่ You can still set a great example for them คุณยังคงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเขาได้ It's not your fault if someone does not want to follow Jesus ไม่ใช่ความผิดของคุณหากคนไม่อยากติดตามพระเยซู Just continue to pray for them เพียงแค่อธิษฐานเผื่อพวกเขาต่อไป And trust God's power to work in their life และวางใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตของพวกเขาYou cannot do it with just a good example. คุณไม่สามารถทำตัวอย่างที่ดีได้ You need Jesus. คุณต้องพึ่งพาพระเยซู Jesus helps his disciples make more disciples. พระเยซูทรงช่วยให้สาวกของพระองค์สร้างสาวกมากขึ้น Let's pray. มาอธิษฐานกันค่ะ Heavenly Father. พระบิดาบนสวรรค์
I want to be a disciple like Peter and John. ฉันอยากเป็นสาวกเหมือนกับเปโตรกับยอห์น Help me to stay excited about Jesus. ช่วยฉันให้ตื่นเต้นกับพระเยซู And share Jesus with others. และแบ่งปันพระเยซูกับผู้อื่น Help me to be a good example to my friends. ช่วยให้ฉันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนฝูง So they will want to follow you too. ดังนั้นพวกเขาจะต้องการติดตามพระองค์เช่นกันIn Jesus' name. ในนามพระเยซู Amen. Amen. It's time for our ABCs. ถึงเวลาสำหรับ ABC ของเรากันค่ะ We just listened to an amazing message from the Bible. เราเพิ่งฟังเรื่องราวที่สุดยอดจากพระคัมภีร์ You may have never asked Jesus into your heart before. หนูอาจไม่เคยขอให้พระเยซูเข้ามาในใจ Right now, I'm going to tell you how you can do that. ตอนนี้พี่จะบอกหนูว่าตอนนี้หนูสามารถทำได้ Just remember your ABCs. หนูจำแค่ A, B และก็ C. A, admit. A คือ admit ยอมรับ Admit that you have done wrong.ยอมรับว่าเราเคยทำผิด And ask God to forgive you for disobeying Him และขอพระเจ้าอภัยให้หนูที่หนูเคยไม่เชื่อฟังพระองค์ B believe และก็ B คือความเชื่อ Believe God sent Jesus to take the punishment for your sin เชื่อว่าพระเจ้าส่งพระเยซูลงมารับโทษบาปแทนหนู Trust that you're forgiven because Jesus made you right with God วางใจว่าหนูได้รับการอภัยบาปเพราะพระเยซูทำให้หนูเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า CChoose. และ C คือ choose การตัดสินใจ Choose to spend your whole life depending on God's power. เลือกที่จะมอบชีวิตของหนูพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ He will help you to say no to sin. พระเยซูจะช่วยให้หนูไม่ทำบาปอีกต่อไป And help you live and love like Jesus. และช่วยให้หนูมีชีวิตและมีความรักเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ Now.You can tell others that God is your leader. จากนี้ไปหนูสามารถบอกผู้อื่นได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของหนู And your best friend. และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนู Did you make this choice today? ถ้าวันนี้หนูได้เลือกและตัดสินใจตามที่พี่บอกแล้ว Be sure to tell us about it. อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะคะ Goodbye for now. ลาก่อนค่ะตอนนี้